างดื่มถ้วยกาแฟหนึ่งตัวช้างเนี่ยค่ะเป็นตัวสัญลักษณ์ที่สื่อให้เห็นถึงประเทศไทยนะคะก็ที่เป็นงวงเลืองล่าเนี่ยเพราะคนไทยมีความอ่อนน้อมแล้วก็มีอุปนิสัยมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีมิตรไมตรีที่ดีค่ะก็เลยเป็นกลายเป็นสัญลักษณ์ช้างชูงวงเลืองล่าแล้วก็ในเรื่องของการประกอบลายประจำยามเนี่ยก็จะเหมือนเป็นตัวสัญลักษณ์ของลายไทยค่ะที่มีความประณีตงดงามความอ่อนน้อมเนี่ยค่ะเพื่อให้แลเห็นถึง อนุรักษ์ความเป็นไทยค่ะสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวนะฮะช่วยส่งเสริมการขายของเราได้เยอะมากนะฮะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาคำว่าสุขภาพนะฮะกับสินค้าที่ขายบางคนก็จะบอกเออมันจะดีหรือมันจะดีต่อสุขภาพหรือมีประโยชน์ต่อสุขภาพจริงขนาดไหนเราก็บอกว่าเราได้รับการท่องเที่ยวนะฮะได้รับสัญลักษณ์นี่คือความมั่นใจอย่างหนึ่งของลูกค้านะฮะช่วยส่งเสริมการขายสำหรับร้านของเราได้ได้ครับรายการดื่มถ้วยกาแฟคุยกับณรงค์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ